สวัสดีครับมีคำถามจาก FC มาอีกแล้วครับว่าอาจารย์ครับตัว c h a t GPT 4o เนี่ยนะครับเขามีความสามารถในการสร้าง MindMap นะครับแบบนี้สวยๆแบบนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาให้ดูนะว่าเวลาที่เขาสร้างออกมานั้นนะครับมันจะสวยแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับะนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูปุ๊บแบบนี้ครับ อ่า a p แมนะครับก็ถือว่าเป็นไดแกร,รมตัวหนึ่งที่จะช่วยเรานะครับให้ทำการสามารถแยกได้ว่าเรื่องอะไรนะครับมีอมีอะไรที่เป็นเรื่องย่อยในหัวข้อนั้นบ้างนะครับนะหรือว่าเป็นอ่อไดแกร,รมตัวหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับจเชื่อว่าหลายคนก็จะรู้จักตัวไดแกร,รม i n d map นี้เป็นอย่างดีนะอย่างเช่นกรณีนี้ครับอาจารย์ให้เขาอ่าทำการ สร้าง Mind Map เกี่ยวกับเรื่องของ m c h i n n l l e r r n n n นะครับแล้วก็เพื่อให้ที่จะรู้ว่าใน m c h i n n l l e r r n n n เนี่ยมันจะมีหัวข้อย่อยอะไรบ้างที่เราควรศึกษานะครับแล้วก็ในแต่ละอันก็จะมีย่อยอะไรบ้างนะครับนะก็ถือว่าเป็นเป็นไดอะแกร,รมที่แสดงเห็นถึงความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆได้เป็นอย่างดีนะครับอ่าโอเคครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่า Mind Map มีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้าง MindMap โดยการใช้ ai chat gpt 4 o กันนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะอ่าโอเคครับมาลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะอยู่ที่ chat gpt นะครับตอนนี้อาจารย์ใช้โมเดล gpt 4 o อาจารย์ก็จะมาพิมพ์ตรงนี้นะครับว่าสร้าง m y map เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้อ่าเราก็ใส่ไปเลยนะครับว่าเนื้อหาที่เราต้องการสร้างไมลแมปนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับอ่าจารอาจจะใส่เป็น machine learning อ่าสมมติว่าอาจารย์อยากให้เขาสรุปเรื่องนี้ให้นะครับว่าถ้าเราอยากเรียนรู้เรื่องของตัว machine learning เนี่ยมันจะออกมาเป็นไมายแมปหน้าตาประมาณไหนนะครับในรูปแบบ l a น UML นะครับต้องแจ้งทุกท่านก่อนนะครับว่าด้วยความสามารถของตัว Chat GPT 4o นั้นนะครับ<ๆ>เขาไม่สามารถที่จะสร้างเป็นไดอะแกรมแบบนี้ให้เราได้โดยตรงนะครับนะเขายังทำตรงนี้ไม่ได้หรือจำพยายามลองแล้วเขาก็จะทำการสร้างรูปภาพขึ้นมาให้แต่มันมั่วมากนะครับถือว่าวิธีการให้เขาสร้างได้โดยตรงเนี่ยยังไม่ดีพอนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องให้เขา สร้าง Mind Map ออกมาให้นะครับโดยให้ไปอยู่ในรูปแบบของมาตรฐาน Plant UML ก่อนนะครับนะเดี๋ยวลองดูคาว่าหน้าตาแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับอ่านะครับจากนั้นเราก็รอดูนะครับอันนี้คือ,อรูปแบบของ Plant UML นะครับเขาก็สร้างให้เราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนิดหนึ่งนะครับหลักการง่ายๆของตัว Plant UML นะครับถ้าเราอยากสร้างตัว Mind Map ขึ้นมาเนี่ย มันก็หลักการง่ายๆครับก็คือ,อเราก็เริ่มด้วยสตาร์ทแบบนี้นะแล้วก็บรรทัดต่อมาเนี่ยถ้ามี1ดาวนะครับนี่คือเหมือนเป็นตัวแกนกลางของตัว MindMap ของเรานะครับใน,น้1ดาวเป็นหัวข้อหลักเราก็จะมีหัวข้อย่อย2ดาวใช่ไหมครับเราก็ลองมองภาพตาม2ดาวก็จะเป็นเหมือนเป็นแกนของ MindMap ตัวนั้นนะครับอ่าสามดาวก็จะเป็นตัวย่อยของ2ดาวโอเคไหมครับนะอ่าเมื่อมี2ดาวปุ๊บมันก็จะมี ใน2ดาวนี้มี3ดาวอะไรที่เป็นตัวย่อยบ้างใน3ดาวมีอะไรที่เป็น4ดาวที่เป็นตัวย่อยของ3าดาวก่อนก่อนหน้านี้นะครับเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างของแผน UML แล้วเราก็สามารถเอาหลักการเนี้ยมาเขียนเองได้นะครับนะเอามาประยุกต์ได้ในได้หลายทางเลยนะครับโอเคครับเมื่อเราได้ฟอร์แมตของแ n น UML แล้วให้เราทำการ copy code นะครับ ก o อปเสร็จแล้วครับจากนั้นทำยังไงต่อนะครับให้เราไปเปิดอีกทับนึงนะเช็คตัวเองก่อนนะครับว่าเราล็อกอิน o o o g l e c c c o u n t เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วเราจะไปเปิดตัวแพลตฟอร์มหนึ่งที่ชื่อว่า draw io ครับนะครับ draw io ก็เป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับแต่แนะนำว่าเราต้องล็อกอิน o o o g l e ให้เรียบร้อยก่อนนะครับใช้งานได้ฟรีนะครับเดี๋ยวจันจะเริ่มใหม่เลยนะครับ เป็นแบบว่างเปล่าเลยนะแล้วก็สร้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการง่ายๆครับตอนนี้เราก็จะเริ่มที่เมนูจัดเรียงนะครับแล้วก็มาที่แทรกนะครับเลื่อนมาด้านล่างครับตรงคําว่าการตั้งค่าขั้นสูงนะแล้วเราก็มาเลือกเมนูย่อยที่ชื่อว่า plantuml ครับคลิกเข้าไปเลยจากนั้นนะครับมันจะมีของเก่าปรากฏขึ้นมานะ เราทําการาไฮไลท์คุมให้หมดเลยนะครับกด Delete 1ทีจากนั้นครับกด Ctrl o V เพื่อวางสิ่งที่เรากอบมาจากชัด GPT นะครับจากนั้นครับกดปุ่มแทรกเลยครับรอสักครู่ครับเป็นไงล่ะมาแล้วเห็นไหมว้าวมากเลยนะสวยนะครับจันถือว่าเขาวาดได้สวยมากๆเลยนะครับ อ่าเราก็ได้แล้วนะครับนะได้เป็นไดอะแกรมที่เราอยากได้เลยนะครับนะเจ๋งมากเลยนะครับคราวนี้เมื่อเราได้รูปภาพตัวอ่อไมล์แมปเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับก็มาที่เมนูไฟลแล้วก็เลือกอะไรดีครับส่งออกเป็นแล้วก็เลือกฟอร์แมตที่เราอยากได้นะครับบางคนอยากได้ pdf บางคนอยากได้เอาอ่าเป็นรูปไปทำรายงานนะครับก็เลือก png ก็ได้นะครับ คลิก png จากนั้นก็เลือกว่าเราจะได้คุณต้องการขนาดของภาพประมาณไหนนะครับเมื่อเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดส่งออกครับเขาจะถามว่าเราจะบันทึกเป็นไฟล์ชื่ออะไรนะครับสมมุติว่าก็ตั้งเป็นโจโจ้ะ jo jo ละกันนะครับโจโจ้ o drawio png นะครับเซฟในไว้ที่ไหนครับเราก็เลือกเป็นดาวน์โหลดนะ จากนั้นครับก็ตกลงเรียบร้อยครับไฟล์มาละคลิกเปิดไฟล์สวยงามครับเราก็จะได้ m y n d p a p นะครับเป็นไฟล์รูปภาพที่สามารถเอาไปประกอบรายงานเอกสารของเราได้นะครับอ่าโอเคสะดวกมากเลยนะครับนะสิ่งที่อาจารย์อยากจะขยายความเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเพื่อเป็นความรู้กับทุกท่านคือ,อการ,รมาที่จัดเรียงนะครับแล้วก็แทรก แล้วก็กลับมาที่ตัวขั้นสูงนะไปดูที่ pl a n นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองวางโค้ดชุดที่เราเอามานะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะนะครับถ้าเกิดเราอยากแก้ไขอะไรเราแก้ได้เลยนะครับนะ,ะบางคนบอกว่าอยากได้เป็นภาษาไทยเราก็ลองแก้นะครับแก้เป็นภาษาไทยนะครับออย่างเช่นจะลองใส่คําว่าว่าเขาจะลองรับภาษาไทยดีไ,ดไหมครับการเรียนรู้ แบบนี้นะครับลองแทรกภาษาไทยใส่เข้าไปนิดนึงแล้วก็กดแทรกครับว้าวเจ๋งมากเลยนะครับการใช้ภาษาไทยกับตัว Joyo สมบูรณ์แบบมากเลยนะครับเราก็เอาเทคนิคนี้นะครับไปใช้ประโยชน์นะครับก็ถึงตรงนี้เอาไปลองทำนะใครมีคอมเมนต์อะไรอยากมีอะไรถามก็ลองโพสเข้ามานะครับเดี๋ยวถ้าจันมีเวลาว่างจะทำมา อสอนพวกเราอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอ้อสำหรับสมาชิกใหม่นะอาจารย์ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับท่านจะไม่ได้พลาดวิดีโอความรู้ดีๆแล้วก็ฟรีด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอคลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ